สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตร้ายงานหมวยสุภาพรขายสมบัติหนีอยู่บ้านเช่าเหลือเพื่อนแท้แค่3ตัวหลังจากได้ตกใจกับชีวิตคนเคยรวยของหมวยสุภาพรคำนวณศิลป์นางร้ายในตำนานพระทย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผลงานละครแต่ละเรื่องที่ได้ฝากเอาไว้เรียกได้ว่าปังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นบทคุณนายที่3ในมงกุฎดอกส้มหรือจะโด่งดังจนโลกต้องจดจำกับบทน้ำเย็นในเรื่องคมพยาบาทเป็นน้าของอีเปียซึ่งรับบทโดยอัมพัชราภาชัยเชื้อและเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งสองคนรวมไปถึงยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มดังเปรี้ยงจนกลายเป็นนางเอกแถวหน้าและหมวยสุภาพรคือนางร้ายยืนหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ในเมื่อชีวิตนี้ลิขิตเองและเลือกทางเดินเองทำให้หมวยต้องเดินทางมาจนถึงจุดที่เจ้าตัวบอกว่าจะเรียกว่าตกอับหรือว่าอนาถาก็แล้วแต่คนจะตัดสินโดยสภาพบ้านล่าสุดที่เจ้าตัวอาศัยอยู่นั้นเธอได้ย้ายมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ได้เกือบจะ1ปีแล้วโดยหอบสมบัติเสื้อผ้าอ่างบัวหินล็อกอ่างพญานาคพร้อมน้องหมา3ตัวและย้ายมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่พัทยาโดยชีวิตในแต่ละวันตั้งแต่เช้าเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่าตื่นมาในแต่ละวันก็นั่งกรรมฐานแต่เช้าและกินกาแฟรวมไปถึงมื้อที่ดีที่สุดตั้งแต่ชีวิตต้องตกอับคือการได้กินพิซซ่าซึ่งเงินที่เอาไปซื้อคือได้มาจากเงินเยียวยาของม.40จากรัฐบาลส่วนมื้อที่แย่ที่สุดเจ้าตัวบอกว่าไม่ถึงกับอดมื้อกินมื้อแต่เป็นมื้อที่มีแค่กล้วยกับไวตามิลประทังชีวิตไปในวันนั้นส่วนอาหารอื่นๆที่เห็นไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดก็มีเพื่อนส่งมาให้กินในส่วนของแบรนด์เนมหลังคนสงสัยว่าหายไปไหนหมดเจ้าตัวก็ได้เผยว่าบางส่วนก็ขายกินและบางส่วนก็แจกจ่ายเพื่อนๆไปสมัยตอนเฟื่องฟูแต่ในวันนี้แบรนด์ที่เหลืออยู่มีเพียงไม่กี่ชิ้นซึ่งซื้อมาตั้งแต่สมัยสาวๆรวมถึงถ้าตกอับขนาดนี้ทำไมถึงไม่ไปเช่าห้องราคา 5,000 บาทอยู่ล่ะเจ้าตัวบอกว่ากลัวลูกๆทั้ง3คนไปรบกวนเพื่อนบ้านซึ่งที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยชีวิตในวันนี้ก็เพราะอยากทำงานจะได้เอาเงินไปใช้หนี้นับล้านที่เจ้าตัวทั้งก่อขึ้นเองและคนอื่นมาหลอกให้เธอไปร่วมค้ำประกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ